ตีก็มีสัวก็มีหลงขาหลงตีอยู่ก็มีหลงดาก็มีหลงแสงก็มีหางเทียบบ่แสงออกผากแสงในใจก็มีหน้ายิ้มยิ้มเสื้อบ่ได้เด้อาตมาว่ามันถึกตัวมาหลายแล้วดิยิ้มใส่เฮาป้อนแล้วเฮาตัวเดียวมาฉี่แม่มึงมันตัวเฮาก็ยังเรียกใบหน้านี่มันเสื้อบ่ได้คือใจเด้ใบหน้ามันก็หลอกลวงห่างลังเถือกิริยาอาการที่โหดร้ายมันก็เป็นกิริยาที่ใจดีเคยบ่นั่นอาตมาว่าทุกคนเคยหมดกิริยาที่โหดร้ายก็คือกิริยาที่จะตีลูกตีเต้าตีหลานเนี่ยเฮ็ดหน้ายักหน้าม่านใส่เด้เป็นแต่เขาย่านเจ้าของอ่ะเป็นแต่เขาตื่นเจ้าของมึงเริ่มมึงจะมาบอกยากแล้วกูจะขาข้อมึงเรียกว่าสันกิริยากับปากไปอย่างนึงแต่ว่าใจเนาะโอ้ยกูละตัวหลานกูเด้ลูกกูจะสิเป็นคนดีบ่เป็นคนดีกูสิกำลาบอยู่บ่น้อหันหลังน้ำตาไหลปอกปอกกูเสียวมันอยู่บ่น้อเขาเรียกว่าปากร้ายกิริยาร้ายแต่ใจดีบางคนเนี่ยปากดีดีแต่ใจร้ายบอกกับเฮาดูว่าม้วนม้วนแม่ใหญ่ย่ำไปยืมเงินแห่งคักดูย่ำไปยืมเงินเขานี่แห่งคักอาตมาก็ถือพระไปยืมเงินอาตมาอยู่ย่ามไปยืมเงินเนี่ยบอกม้วนมวนบอกจนว่าลิ่งหลับพุ่นละอาตมาก็หลับให้มันไปพุ่นละพอได้เงินฮอดไปแล้วหน้าเขาเว้นตาเขาเว้นกันไปท่วงเนี่ยยืมตะหึงว่ะพะนะ นี่โลกนี้มันไม่แน่นอนจริงๆนี่โลกนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันพึงหวังไม่ได้มันพึงหวังไม่ได้สิ่งที่เราจะทำไม่ได้จริงๆก็คือใจเราเราต้องมามองใจเราให้จิตเราไม่เศร้าหมองเราต้องมองใจเราให้จิตเราเนี่ยผ่องใสใครจะว่าอย่างไรก็ตามถ้าจิตเราผ่องใสนั่นดีแต่ว่าทุกมือนี่คนเฮาเนี่ยมันตกอยู่ในความหลงหลายจะไหนจะวางใจอยู่ในขุททกนิกายธรรมบทเดี๋ยวนี้มันนั่งอยู่นี่ก็มีกับโหจักเมื่อกี้อาจารย์น้อกวาโยมาจากกันทละวิเศษเพื่ออายุมัน89ได้บัดสาธุป้ามาอายุหลายแท้สันหลงอายุมาอายุยืนแท้อายุหลายแท้จริงๆมันยังไม่หลายถ้าไปเปรียบเทียบกับภพภูมิผืนเขาเนี่ยมันน้อยนักเนี่ยชีวิตของความเป็นมนุษย์เนี่ยเฮาเนี่ยแม้อายุ100ปีหน่อยดิในเรื่องของนางปฏิปูชิกาขุททกนิกายธรรมบทนางปฏิปูชิกาเนี่ยเคยไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์เป็นเมียพระอินทร์พระอินทร์มันเป็นธรรมดาดิโตเฉียวเฉียวเงินโตแหล่ๆเขาบอกจักพระอินทร์ตัวนี้มันถกอยู่ทั้งสวรรค์พุ่นสันนุ่งสูงพุ่นตื่นเศร้ามานั่งมีหน้าที่ไปหาเก็บดอกไม้มาบูชาผัวคือบูเถ่าเก่าเฮานั่นอาตมาพูดเรื่องนี้ทีไรคิดถึงบูเฒ่าผู้แก่เนาะคุณตาคุณยายสมัยนี้อาจจะเป็นพ่อใหญ่เราเนาะจะต้องสมมาผัวจะต้องแต่งขันดอกไม้บูชาผัวทุกวันพระขอเข้ามากันอดโทษกันผัวเมียเฒ่าเอ้ยเจ้าใดเห็นบ่ดีที่ผ่านมาเมื่อนี้วันพระขออดโทษเจ้าเด้อนี่ขันดอกไม้เมียนี่จะต้องแต่งขันดอกไม้บูชาผัวทุกมื้อนี่เฮ็ดบ่แม่นใหญ่ซากกูสิเฮ็ดแล้วมึงล่ะต้องมาบูชากูติใครมึงมาบูชากูมึงบ่เฮ็ดดีนํากูจ้างมึงก็บ่ได้ตีนสิ้นกูติแต่ก่อนนี่มันคนละแบบเลยนะกลับกันเลยเด้อแต่ก่อนเนี่ยตื่นเช้ามาเมียต้องมาเตรียมน้ำขันน้ำล้างหน้าให้ผัวถึงวันศีลวันพระขอเข้ามาผัวทุกเมื่อนี่มึงสิขอโทษกูบอกมึงบอกขอโทษกูนี่กูสิบ่หนึ่งเขามึงสิแตกได้บักเถา มึงสิไปทางไหนก็ไปโลดโลกมันหมุนเวียนโลกหมุนเวียนเปลี่ยนไปจริงๆเนี่ยแล้วทุกวันนี้เราก็หลงนางปฏิปูชิกาอยู่บนสวรรค์นางเทพธิดาเนี่ยตื่นเสามาไปหาเก็บดอกใหม่เก็บไปเก็บมาตาเทพธิดาก็ยังหลงความงามหลงความงามเป็นไรเพื่อนว่ามือนั่นอยู่ทั้งสวรรค์ดอกใหม่ออกบานสะพังว่ามันอันอยู่ประเทศอีหยังญี่ปุ่นอีหยังโตโตตะตะนั่นประเทศได้ดอกใหม่งามๆญี่ปุ่นเนี่ยเนาะหนาวนางนางดอกซากุระนางเทพธิดาตื่นเช้ามาวันนั้นเผอจริงๆว่าดอกไม้สวยมากดอกไม้สวยก็เพลิดเพลินมันธรรมดาผู้หญิงเนาะไม่ใหญ่ผู้สาวผู้หญิงกับดอกใหม่
คันไปเจ็บดอกไม้เห็นไม้งามแต่ว่าเทวดาเขาไม่เดินดินได้เทวดาเขาเหาะเอาเขาเหาะเขาลอยไปต้นนั้นแล้วก็ลอยไปต้นนั้นแล้วก็ลอยไปต้นนั้นเราเห็นต้นไม้งามเลี้ยวไปหนามันคืองามไปหนาแท้ว่ามันต้นนี้คักต้นนี้งามเลี้ยวไปดอกนั่นให้งามคักใหญ่บานเถลอบักใหญ่ปาดรูปสิไปเอาไปใหญ่บานนี้รูปเสียบดอกไม้มามันงามคักหลายหลงความงามรูปไปแล้วหอไปแล้วไปเหยียบไปเริ่มเบิ่งว่าเจ้าของเหยียบหยังบานนี้ไปเหยียบกิ่งไม้แห้งโอ้ทั้งสวรรค์ก็มีต้นไม้แห้งเด้อบ่ได้แท้กันเห็นต้นไม้ตายอยู่เท่านี้ก็ยังเงิดได้ไม่ใหญ่เด้อทั้งสวรรค์ก็แห้งคือกันบ่ได้แท้เราก็เหยียบกิ่งแห้งมือก็สิเศร้าไปดอกไม้ลืมพิจารณาว่าจะของเหตุอย่างอยู่เหยียบอย่างอยู่เป็นจังใดอยู่ลืมหลงเขาเรียกว่าหลงความงามจนลืมความจริงเหยียบปลายไม้หักเปาะหลุดตกใจมันความตระหนกตกใจเนี่ยทำให้มันสติหมดได้เป็นบอกก็เขาตกใจบอกไม่ไงมันบอกอันตกใจลืมสติเด้ลืมว่าจะของเป็นคนเด้ลูกมาจ่าเอทั้งหลังก็ลังเห็นยังอยู่ดีจ่าเอหาตามตับตามปอดมันก็จะมูดมันตายมันหนีได้พอดีปากเพิ่นเริ่มมาจะขอเป็นคนเอาผีเอาปอบมาเลยเด้หลงนั่นเขาเรียกว่าความหลงสติมันหมดนางเทพธิดาเนี่ยเหมือนกันไปเหยียบกิ่งใหม่พอได้ยินเสียงใหม่ลั่นโป๊ะลงเท่านั้นล่ะตกใจตกใจลืมว่าตัวเองเหาะได้ผู้น่ะสิซ้ำใดโอ้ยขันเป็นอาตมาหอได้ปานมึงสิหักจะกิ่งกับซามึงเด้อมึงหักโปกูก็ร้อยต่อมึงหักโปกูก็ร้อยต่อล่ะมันบอกถ้ามีสติแต่ถ้าไร้สติมันเป็นอย่างนั้นคนที่ไร้สติคนที่ขาดสติคนที่หมดสติปุ๊บพอได้เจออะไรต่อหน้าปั๊บเนี่ยมันจะหลงสติทันทีพอมันหลงสติมันก็ปล่อยเอ้ยมันจะตกใจลืมแม้กระทั่งตัวเองเหาะได้ลืมเหาะเลยปล่อยเหตุตกลงมากลายเป็นเทพธิดาตกสวรรค์เราเป็นเทพธิดาตกสวรรค์เราลงมาเกิดเป็นคนเกิดเป็นแม่ยิ่งเป็นลูกสาวเศรษฐีตั้งหากคนรวยอายุได้6ปีจำความได้ระลึกชาติภาษาบาลีว่าระลึกชาติได้อายุ6ปีระลึกชาติได้บอกตายแท้จริงแล้วเนี่ยเราเป็นเทพธิดาสามีเราเป็นพระอินทร์อยู่บนสวรรค์โน้นแต่เราพลัดพรากตกลงมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นคนได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้เกิดเป็นคนเราจะทำยังไงเนาะเราถึงจะได้กลับไปเรามานั่งอธิษฐานหาความจริงเรามาเหตุอยู่เหตุจึงได้เสด็จหาความจริงจะได้กลับไปก็มาศึกษาและยินธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าการที่เราจะได้ขึ้นสู่สวรรค์ได้พบอะไรต้องทำคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลภาวนาเล่าก็ว่าโอ้มันก็คงจะเป็นความดีที่เฮาได้เกิดมาเป็นคนได้รักษาศีลได้ให้ท่านได้ภาวนาแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานเรียกว่าตั้งความปรารถนาในการทำบุญทุกครั้งปรารถนาเอาอายุ16ปีจากอายุ6ปีนางคนนี้จะทำบุญมาตลอดตั้งแต่น้อยขอเงินพอเงินแม่ไปท่านตลอดเห็นพระบ่ได้เห็นคนจัดงานบ่ได้อยากมาเฮ็ดบุญเหมือนกับอาตมาไปงานเห็นลูกหลานเรามาทําบุญอาตมาก็รู้สึกว่าเอ๊ะลูกหลานเราเหล่าเนี้ยเป็นลูกหลานของเทวดานางนั้นหรือเปล่ามาแต่เด็กรู้จักเข้าวัดฟังธรรมรู้จักให้ทานพึงความพอใจยังความพอใจให้เกิดขึ้นแต่เด็กๆเอ๊ะแสดงว่าเขานี่เกิดมาในตระกูลของพวกสวรรค์คนที่เกิดมาในตระกูลดีๆก็คือเป็นเทวสวรรค์เป็นเทวดามาเกิดเขาสิมักให้ทานตะหน่อยเนี่ยพวกมื้อนี้ใครผู้ใดเคยเป็นผีเป็นเปรตมาเกิดมันมักรักมักซบมักเล่นมักกินมักเที่ยวมาแต่น้อยแต่ว่าเขาตั้งซื้อให้ผิดได้อาตมาว่าเพ่งหนึ่งเขาห้องมาลูกเทวดาเนี่ยอาตมาว่าโอ้ยมันตั้งซื้อให้ผิดมันเป็นลูกเทวดามันเป็นลูกพญามารมาเกิดพวกมันนั้นถ้าลูกเทวดามาเกิดมาแต่เด็กเขาจะเข้าใจพระลาไปวัดตีใจเห็นพระรู้จักกราบรู้จักไหว้พวกลูกเทวดามาเกิดเนี่ยเหมือนเทวดาที่ตกสวรรค์ลงมาอายุ6ปีจำความได้ขลุกล้านเฮาเนี่ยอายุ6ปีจำความได้หูจักบุญไฟบุญน่ะแม่ใหญ่นั่นล่ะเฮาได้ลูกเทวดาได้หลานเทวดามากดีใจพาเขาเฮ็ดพาเขาทำในสิ่งที่มันดีเสริมบุญให้เขาลูกเศรษฐี6ปีทำบุญอายุ16ปีแต่งงานมีผัวมีลูก2คน
ได้ผัวแล้วได้ลูกแล้วก็ทำบุญเหมือนเดิมเสพกามก็เสพทำอะไรก็เสพแต่ว่าจิตใจของเขาเขารู้ว่าเขามาจากไหนแต่ว่าในความเป็นมนุษย์หน้าที่ของความเป็นมนุษย์พอได้เป็นเมียก็ทำหน้าที่ของเมียแต่ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในความเป็นลูกเป็นเมียเป็นอะไรมากมายแต่รู้ว่ามันเป็นหน้าที่ก็ทำหน้าที่ว่าเราถ้าเป็นเมียเราก็ทำหน้าที่เมียเราเป็นผัวเราก็ทำหน้าที่ผัวเราเป็นลูกเราก็ทำหน้าที่ของลูกของเราให้ดีแต่สิ่งที่เราปรารถนาไม่ใช่สิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่ทางผ่านเท่านั้นเองมันเป็นเพียงแค่ทางผ่านที่เราจะไปอีกภพหนึ่งภูมิหนึ่งหรือว่าที่ที่หนึ่งที่มันจะสูงกว่านี้ดีกว่านี้คือกันเข้ามาจากเพื่อนบ่แม่นเฮาถิ่มเพื่อนบ่แม่นถิ่มลูกถิ่มหลานบ่แม่นถิ่มผัวตะบันนั่นเป็นหน้าที่นึงอยู่เพื่อนแต่หน้าที่เราที่กําลังมาปรารถนาตอนนี้เรากําลังมาปรารถนาที่จะมาชําระใจมาบ่มจิตบ่มใจมาล้างจิตล้างใจของเราเนี่ยไม่ให้มันโลภไม่ให้มันโกรธไม่ให้มันหลงไม่ให้มีอุปทานกับสิ่งที่มันเป็นอยู่รู้ว่าสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยสักวันนึงมันต้องสิ้นไปมันต้องจากไปมันอยู่กับมันไม่ได้มันต้องสิ้นไปมันต้องจากไปเราก็ฝืนมาทำเพื่อชำระมันออกชำระได้หลายไปไม่ใหญ่ล้านหลักเงินเฉียดจักมือตัวมือเนี่ยผัวเหตุเพราะถือใจเฉียดจักมือจริงๆการฝึกเนี่ยอาตมาพูดประจำนะในรายการวิทยุอาตมาก็ใส่ชื่อรายการบอกว่าชีวิตกับธรรมะประจำวันเลยทำไมต้องใส่ชื่ออย่างนั้นเพราะอาตมากำลังอยู่ในมุมนั้นกำลังฝึกฝนอยู่ตรงนั้นวันหน้าที่ของอาตมาเป็นพระหน้าที่ของอาตมาเป็นครูบาอาจารย์หน้าที่ของอาตมาเป็นสมภารเจ้าวัดหน้าที่ของอาตมาเป็นพ่อที่ต้องดูแลเขาแต่ว่าด้วยความเป็นจริงเราก็เป็นพระที่จะพยายามลดละเลิกแต่หน้าที่ที่มันทำให้เราเป็นอยู่เนี่ยเราสามารถเอาหน้าที่กับความเป็นอยู่นะมาลดละเลิกได้ลดละเลิกอยู่ใส่เหตุอย่างไรจะลดละเลิกได้เอาสัจธรรมเข้ามาใช้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเอาเข้ามาจับหาเหตุเกิดทุกหาทางดับทุกหาทางพ้นทุกสิ่งไหนที่มันสิ้นไปสิ่งไหนที่มันหายไปลองพิจารณาว่าสิ่งเหล่านั้นไม่จำเป็นกับเราหรอกช่างมันเถอะไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นเสียไปก็ช่างมันสักวันมันก็ได้มาแค่ให้ทุกหน่อยลงเราไม่ต้องไปทำให้ใจเราเป็นทุกข์กับทรัพย์สินสลิงคารเราไม่ต้องทำให้ใจเราไปเป็นทุกข์กับคนรอบข้างคนรอบข้างสำคัญยังไงเนาะจิตใจมันตรงกันทั้งหือทั้งเออเนี่ยตามที่อาตมาก็ได้ทราบเนี่ยบางคนก็อยากให้เรามาหอมเนี่ยบางคนก็ไม่อยากให้เรามาทำไมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะมันคนละกิจคนละใจมันเป็นคนละจิตคนละใจในมานี่บางคนเรามาก็บอกว่าตายมันแลนไปแล้วกูเนี่ยมันตายซะหน้าอีนันบาบาเนี่ย เขาไม่ได้อนุโมทนาสาธุบุญกับเราเลยแต่บางคนบอกว่าโอ้ยไปรถสูไปรถยิ่งหลาไปทำคนงามความดีเขาก็ว่าทำไมเขาว่ากันอย่างนั้นเหตุที่เขาว่ากันน่ะเพราะความชอบกับความไม่ชอบความชอบใจกับความไม่ชอบใจความถูกใจกับความไม่ถูกใจความถูกต้องกับความไม่ถูกต้องที่เขายังไม่เยอะเขายังไม่แยกแยะออกมันยังแยกแยะออกไม่ได้คือจะเข้าไปยึดติดหลงติดอย่างอย่างหนึ่งอยากครอบครองไว้เป็นของตัวเองอยากจะได้เป็นของตัวเองโดยไม่ให้คนอื่นมาชื่นชมเลยบ่ให้คนอื่นมาจับมาบ่ายเลยเนี่ยอยากให้อยู่กับเจ้าของตลอดต้องอยู่ในกำมือตลอดต้องอยู่ในกายตลอดหรือบางทีมันต้องอยู่ในอำนาจตลอดเพราะว่าเขาายังหลงอยู่บอกว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ของของเราที่แท้จริงเขาไม่ได้มองถึงประโยชน์ข้างหน้าเลยว่าเออสิ่งไหนที่เข้าไปใช้แล้วเป็นประโยชน์ทำให้คนพ้นจากทุกข์จากสถานที่แล้วเหล่านี้จากแห่งเหล่านี้ทำเข้าไปแล้วเกิดคุณงามความดีสามารถทำให้คนเป็นสถานที่ใช้ทำบุญรักษาศีลให้ทานภาวนาได้ที่มันจะเกิดประโยชน์ตรงนั้นคงไม่มีใครจะมาครอบครองเราไปได้เอาไปเท่าไหร่ดีวัดอารามมงคลเนี่ยจะมาสร้างมาตอนนี้หมดเงินไปเกือบหลายสิบล้านจะปาเข้าไป50ล้านแล้วมั้งอาตมาก็รู้ว่ามันเอาไปไม่ได้นะแต่ที่เราทำอยู่เพียงแต่ว่าเราต้องการสร้างโลกให้มันสวยงามก่อนที่เราจะจากไปสิ่งที่เราจะเอาไปมันติดตัวไปไม่ได้เลยเห็นเราตัวไปงานศพมีไง
ถ้าเงินปากผีมันก็แย่งกันเอาขึ้นอยู่ทำทานยัดเข้าหาบาทล้านหกคนย่างไปหามาได้บ่ครบคนมันยังว่าน้ำเอียงมันว่ามีล้านหกคนก็แท่นที่ใส่หกเหรียญให้หาเหรียญหนึ่งมันว่าไม่ด่าเขาเซ้ยอยู่ด่าผีจังใจมันบ่สลาดมันบ่ยักแสวเขาหกเหรียญมีลูกมีล้านอยู่หกคนเอาเขาหกเหรียญเวลาเผาแล้วไม่หามจะได้ผู้ละเหรียญแบ่งกันมันยังบ่ผิดกันก็บ่ว่าดิผู้ใดเราบ่เฮ็ดหือผู้อยู่เนี่ยเนาะปึกเนาะแค่ในลูกหลานผิดกันหอดเงินปากผีเงินนี่อำนาจของเงินไม่ธรรมดาขนาดเงินปากผีมันทะเลาะกันได้ทั้งที่รู้ว่ามันเอาไปไม่ได้นี่ลายออกไปบ่ได้พวกนี้มุจจอเสียงไว้ธนาคารก็ไปบ่ได้เฮ้ยตายเป็นผีสิมาเบิกเอาอยู่เบิกบ่ผู้ตายแล้วกูสิมาเบิกเงินกูสิมากด ATM กูก็เดือนผู้เฒ่ากูสิเอาขึ้นสวรรค์นํามันมีบ่มันไม่มีหรอกถ้าเรามองตามความเป็นจริงสิ่งเหล่านั้นเป็นสมบัติที่เราเนี่ยจะต้องใช้เตรียมตัวสำหรับก่อนตายมันเป็นสิ่งของที่ล่อลวงหลอกลวงเป็นสิ่งของที่ให้เราเอามาใช้ในการที่เราจะมาบำเพ็ญบารมีมาสร้างบารมีให้กับเราเองแต่คนเรามันหลงผิดยึดมั่นถือว่าเป็นของตัวเองกำแล้วกำอีกกำแล้วกำอีกบ่ปล่อยจักเถื่อได้มาแล้วไม่ได้หยัดเข่าเก็บเข่าเก็บเข่าหยัดไปหัวบ่นอนไปมาลืมตายหิจากอยู่ใต้หมอนก็มีเป็นบ่แม่นใหญ่เป็นคนเมืองละปานบ่แม่นตาโยมเด้อพระก็เป็นวันหนึ่งอาตมาไปดูศพพระไปตรวจศพพระพระตายเงินปิดหนึ่งงัดเขาในปิดคือจังกระปุกออมสินไม่ได้แบ่งพันแบ่งห้าร้อยถึงเงินเหรียญอยู่ปิดหนึ่งแม่งสาบกัดแล้วก็พร้อมกันอาตมากวายุพ่อใหญ่อันนี้ตอนเป็นพระก็ขี่ที่แท้ตายคือบ่หอบไปมันหมดเนี่ยอาตมาเงินบ่แม่นหน่อยมื้อหน่อยแสนเอาไว้บ่ปล่อยให้มันหมุนเวียนไปบ่ปล่อยให้มันหมุนโลกนี่ไปไม่ปล่อยให้มันสร้างสรรค์มันไม่ได้ปล่อยให้มันสร้างสรรค์มูเจ้าอย่าเป็นเงินเด้ออย่าเป็นเงินคนรวยที่บ่ปล่อยโลกให้สร้างสรรค์หมายกับว่าคนรวยที่มีแต่ความตระหนี่นะไม่ปล่อยอะไรออกมาให้สร้างสรรค์ไม่ทำคุณงามความดีให้กับชีวิตของตัวเองมันก็จะตกเป็นทุกข์นางเทพธิดาเนี่ยรู้เรื่องพวกนี้แหละเข้าใจไม่ปรารถนาในความเป็นมนุษย์ไม่ปรารถนาทรัพย์สินสลิงคารไม่ปรารถนาสมบัติที่พ่อแม่มีอยู่ขนาดเกิดเป็นลูกเศรษฐีว่ายึดมั่นถือมั่นได้ยังมาเล่าเหตุบุญทำบุญทุกครั้งไปด้วยกันยังสิละไปเป็นหมู่คณะเฮ็ดบุญปั๊บเรากราบเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านแล้วเราอธิษฐานวางในจักบอกสาธุเด้อขอให้ผู้ข้าได้ไปเกิดอยู่สำนักของผัวไปเกิดอยู่บ้านผัวคือเก่าเราอธิษฐานเอานางปฏิปูชิกาเนี่ยปฏิแปลว่าผัวปูชิกาแปลว่าผู้บูชาเพื่อผัวขันมุ่งเจ้าได้ผัวสิหายมุ่งเจ้าก็เฮ็ดรอบมึงเด้อสาธุเด้อเกิดศาสนาใจมาพ่อมันอีกตาว่าจะไปบอกไก่เขาดิล่ะว่าย่างไปเฮ็ดบุญตาว่าตอนอยู่ไก่เขาก็อดเอาหรือว่าจะปรารถนาอะไรที่มันจะเป็นไปได้สาธุเด้อปรารถนาให้พวกผู้ขากลับใจอันพวกผู้ขามันเล่นยาเด่นกินเหล้าเล่นยาสาธุเด้อด้วยบุญนี่ขอให้พวกผู้ขากลับใจอย่าไปบอกว่าสาธุเด้อให้มันลดต่ำมันตายเด้อเป็นทุกพระนี่เดี๋ยวนี้อย่าลืมนะหลวงพ่อหลวงพี่ที่อยู่ตรงนี้อย่าลืมนะเราบางทีเราเป็นทุกโดยไม่รู้ตัวแล้วเป็นกรรมเลยไม่รู้ตัวเป็นกรรมจังไหนองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ่อยเขาบอกอย่างอื่นไหมผู้ใดมหากยถาวริวหายุศาสนั่นไหมสัพพีติโยยุสัมนั่นไหมแม่นพระมุจจาวาขันมุจจามาเหตุบุญเหตุท่านนั่งพอคู่ทั้งสิบมากราบโลกอธิษฐานดีๆสาธุเด้อขอให้ผู้ขาอยู่ดีมีสุขขอให้ตระกูลผู้ขาขอให้ขอผู้ประขาพ้นจากทุกข์จากโรคจากโศกจากภัยพระกยถาเรียมหายังไข้อยู่ได้ไหมไงเออความปรารถนาที่มุจจอปรารถนามุจจอเฮบุญเลยความปรารถนามุจจอสำเร็จสำเร็จไปยังสันเด้อคำแปลนวางสันเรียนบอยถาเนี่ยเออเราก็บอกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รักษาเด้อให้เป็นยังสันเด้อปัทธามุจจอพิษกันกับผัวมุจจอมาดิเป็นไงพิษกันกับผัวมาป๋าผัวไม่ใหม่ๆมุข่อยกับบุ้งจักเนาะป๋าผัวมากระเคียดให้ผัวเคียดให้เมียหน่อยกับผัวถือสังฆทานห่อบักไงก็มาวัดอาตมาก็ว่าจะมาสังฆทานธรรมดา
กล่าวถวายคำสังฆทานเรียบร้อยปุ๊บก็เห็นพ่อสาธุเด้อผัวผู้ขานอกใจอีเมียหน่อยก็บอกผัวผู้ขาไปนี่ให้รถตำมันตายตายโคตรตายหงทั้งสองคนเด้อมาถวายสังฆทานกับพระภากยถาวริวโอ้ยเป็นกรรมบ่พระมุจวาไปเหาะพ่อมผู้นี้พระกระไรมันบ่ฮู้จักหาว่าเขาจะเอียดอธิษฐานอีหยังตั้งแต่เขาอธิษฐานให้รถตำกันตายเจ้าของก็เออคอยคำอธิษฐานเห็นมุจวาเป็นจริงเด้อบ่ยังว่าไปอยู่พุ่นน่ะเหาะเขาตื้มเนี่ยพระแม่เฉพาะห่างเถียมันหน้าเสาๆเจ้ามื้อเดียวคนมาสังฆทานคือมื้อเดียวคอยเป็นทุกข์แสดงว่าเขาผิดกันมากคันเมื่อไรคอยได้รับท่านเราก็มีความสุขเมื่อเสียเมื่อนั้นเขาถือกันมากเขามาอธิษฐานแสดงว่าเขามาอธิษฐานเดี๋ยวก่อนสาธุเด้อผัวผู้ขานี่สินี้จากผู้ขาคอยไม่ชีถอยผู้ขาก็คือมากคือเก่าเด้อผัวก็เลยกลับมาโดยบังเอิญเลยมาสังฆทานตื่มสาธุเด้อผู้ขามาอธิษฐานเดี๋ยวก่อนเป็นความจริงแล้วผู้ขามาใส่หนีเออมันเหมือนละครอยู่ดิมันบอกบางทีเพราะคำอธิษฐานนี่มันเป็นจริงได้นางปฏิปูชิกาก็เหมือนกันไปเฮ็ดบุญในท่านยำใดสาธุเด้อขอให้ผู้ขาได้กลับไปหาผัวผู้ขาสาธุเด้อขอให้ผู้ขากลับไปหาผัวผู้ขาเราเกิดเป็นมนุษย์ได้100ปีพอดีนุ้ยอย่าเสียมาหาตัวตะล้นสาวเออย่ามาหาหลอกจะมาต่มเดิมไปฟ้าอย่ามาดับยุทธรีเพิ่นสิบอกว่าเศร้าถอด100ปีนางเทพธิดาเกิดมา100ปี100ปีแก่ไปบัดแก่100ปีก็แก่ตาย100ปีก็แก่ตายตายปุ๊บไปเกิดเป็นเมียพระอินทร์คือเก่าเกิดเป็นเมียพระอินทร์เนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์100ปีตายไปเกิดเป็นเมียพระอินทร์อยู่บนโลกสวรรค์ชั้นนั้นเนี่ยเขาเปรียบเทียบไว้ว่า100ปีมนุษย์เท่ากับครึ่งวันเท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นนั้นเล่าตกสวรรค์มาย่างมือเสามาเกิดเป็นมนุษย์ลอยปีตายกลับขึ้นไปสวยๆรอสิเทียงนี่ล่ะกลับไปหาผัวกลับไปหาผัวที่เป็นเทวดาอยู่ผัวก็เลยถามว่าอีนางมือเสานี่คือบ่หาเก็บดอกไม้มาใส่แก่กันคือบ่หาเก็บดอกไม้มาถวายคือเก่าเจ้าไปใส่มาเจ้าไปหาเหรียญหาเที่ยวอยู่ใสนางเทพธิดาก็เลยพูดให้ฟังบอกว่าเมื่อเช้านี่หม่อมฉันไปเก็บดอกไม้ดอกไม้มันสวยงามเชยชมดอกไม้พลาดตกไปเกิดเป็นมนุษย์100ปี100ปีที่หม่อมฉันไปเกิดเป็นมนุษย์ฉันทำบุญให้ศีลรักให้ทานรักษาศีลภาวนาปรารถนาจะกลับมาหาท่านไปเกิดเป็นมนุษย์ได้100ปีเนี่ยเพิ่งจะกลับมาไหวมาสั่งว่าแต่พระเทวดาว่ามันเป็นยังไงโลกมนุษย์อีนั่งเจ้าคือว่าจังสันมันเป็นยังไงโลกมนุษย์เจ้าคือไปไหว้มาไหว้นางเทพธิดาก็พรรณนาให้พระอินทร์ฟังบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่น่าสงสารมนุษย์มีอายุ100ปีสำคัญตัวเองว่าตัวเองมีอายุยาวนานไม่รีบในการให้ทานสั่งสมรักษาศีลภาวนากินเล่นเที่ยวฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นนิดไม่เคยรักษาศีลหลงอยู่ในกามคุณน่าสงสารมากเขาสำคัญว่า100ปีของเขามากมายนักหลงอายุของตัวเองลืมการกระทำลืมการสั่งสมบารมีน่าสงสารมากเลยค่ะโอ้เป็นอย่างนั้นเหรอเขาเกิดมา100ปีมาเห็นพวกเรากลับคืนไปเขาไปบอกพื้นห้องตื่นเสามากขาสัดกินเนื้อดิบกินเหล้าเมายาเล่นไพ่เป็นการพนันโลงกินเล่นเที่ยวอ้างอายุกันว่าตัวเองอายุเยอะแต่ไม่ได้อ้างทานอ้างศีลอ้างภาวนาว่าเกิดมาตอนนี้อายุเท่านี้ทานศีลภาวนาฉันเนี่ยบ่มไปแล้วเท่าไหร่ไม่ได้มองหาศีลทานภาวนาของตัวเองมาอ้างแต่หน้าตามาอ้างแต่ทรัพย์สินสลิงคารมาอ้างแต่ยศถาบรรดาศักดิ์อ้างในความเป็นอายุเยอะอายุมากอายุน้อยเป็นคือเขาว่าบ่มีไงอันนี้ถ้ามาบทดอกนิทานคือสิว่าเป็นดอกเนาะเรามาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเราไม่หลงอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเรากำลังมาใช้อายุที่มีอยู่ของพวกเราที่เหลืออยู่เนี่ยสั่งสมบารมีของพวกเรา
สั่งสมการให้ทานรักษาศีลภาวนาให้กับพวกเราสละจาคะจากสิ่งที่เคยยึดมั่นถือมั่นจะหยุดยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่ไม่เคยรู้จะพยายามเรียนรู้ด้วยปัญญาให้มันเกิดขึ้นให้มันเห็นขึ้นให้มันมีขึ้นเพื่อเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแล้งตัวแบงก่อนเดินทางสั่งสมบ้านสั่งสมบารมีให้กับตัวเองเอาให้มันคักๆได้มีจนว่าตายมันนี่กูบ่เงินซื้อดอกบ่เสียบุญเนี่ยกูบ่เฮ็ดบุญเนี่ยกูก็สร้างหัวมึงบ่ซะอย่าเป็นเหมือนกับอังกุลเปตอังกุลเปตนี่เป็นเศรษฐีเด้ในอังกุลเปตวัตถุในพระไตรปิฎกเล่มที่27ข้อที่187กล่าวไว้ชัดเจนมากเศรษฐีขีดทีเป็นเศรษฐีเสียเปล่าแต่ว่ามีความตระหนี่ไม่เคยทำบุญให้ทานเลยจนตายไปลูกก็บ่เคยบอกแม่บ่เคยบอกหอกลูกว่าเฮ็ดทานจังซี่ได้อีหลาทำบุญตักบาตรจังซี่ให้ศีลจังซี่เป็นรักษาศีลจังซี่บ่เคยบอกคันลูกสิไปเฮ็ดบุญมิตรดาผอมด่าลูกด่าเมียมึงสิไปเฮ็ดหายแตกหยังเงินก็เงินนึงของก็ของมึงมึงอยากกินหยังก็เงินไปซื้อสิแตกกินเองมึงสิให้หยังเห็นหยังพระโหนล้นเห็นว่าสิได้อีหยังมากกับพวกผู้นี้ไม่รู้จักการให้ทานรู้จักการให้ศีลเป็นเศรษฐีเงินเยอะมากแต่มีความตระหนี่ขนาดตั้งแต่กินเนี่ยยังรีกินมึงจะจิตคิดเบิ่งสําไหนบ่กล้ามานั่งกินอยู่ซ่านหน้าซ่านเฮียนคือเฮาได้ซุ่มเฮาเฮ็ดกับเฮากับน้ํายังมากินอยู่หน้าเฮือนคนย่างกายมามาเด้อกินข้าวมันยังว่าอยู่แต่ว่าเพิ่นนี่บ่เป็นจังซั่นสิกินข้าวลีกอยู่ในครัวปิดประตูกินพร้อมย่านคนเห็นย่านคนมาขอย่านเขาเห็นย่านเขามักน้ําย่านมาขอขี้ที่ปานนั้นล่ะตายไปด้วยความหลงด้วยความตระหนี่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไงไปเกิดเป็นเปรตตายไปเสร็จปุ๊บก็ทิ้งทรัพย์สินสลิงคารไว้ลูกโอ้ยจังหวะหลายโกรธบักเงินบักหลายกองจุ่มกึ่มเผอิญว่าลูกก็ยังมีบุญญาบารมีอยู่หน่อยนึงพอพ่อตายไปทิ้งทรัพย์สมบัติไว้ให้คิดฮอดพ่อก็เลยอยากเฮ็ดบุญแก่เขาให้พ่ออยากทําบุญหาพ่ออยากทําบุญให้พ่อแต่ว่าเฮ็ดบุญบ่เป็นได้ยินแต่ว่าการทำบุญอุทิศการทำบุญแจกข้าวเหตุจังใดเหตุบ่เป็นด้วยความเหตุบ่เป็นพ่อแม่บ่เคยเหตุบ่เคยสั่งสอนไม่แต่ว่าแจกเขาก็ถือเอาคำว่าแจกเขามาเหตุว่าเงินเจ้าของหลายปรึกษากันตั้งเต้นขึ้นในซอยตื่นสอมาเปล่าประกาศไปมาเด้อผู้ใดอยากกินเขามากินผู้ใดอยากนั่งมาเอาเขาว่าแจกเขาไหมไปเฮ็ดมาหนึ่งเขามาแตกหมอมาตั้งไว้คือจังเป็นโรงท่านนี่ล่ะแต่งตั้งไว้ย่าวเอียดเลียดทำอยู่7วัน7คืนแกกเขาอยู่7มื้อ7คืนใส่เงินมื้อละแสนเฮ็ดกับเขากินพระบ่นิมนต์บ่ฮู้จักไม่นิมนต์พระไม่มีการทำพิธีพระมีแต่ว่าแกกข้าวแกกข้าวแกกข้าวมันเหมือนกับตอนนึงอะมันเหมือนกับตอนนึงที่เราทำบุญแก่ข้าวแล้วเรียกคนมากินแก่การ์ดไปปุ๊บตั้งเหล้าขึ้นไปบนโต๊ะกินแล้วเมาหลอกไปมั่นเห็นไหมเหมือนกันลูกเศรษฐีเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าโอ้คิดหอดพ่อหอดแม่ได้คิดหอดพ่อหอดแม่คิดถึงพ่อถึงแม่อยากจะทำบุญให้พ่อให้แม่อังกุระเปตัดเนี่ยเกิดเป็นเปรตด้วยความที่เป็นคนตระหนี่ไปเกิดเป็นเปรตพอไปเกิดเป็นเปรตลูกตั้งจิตอธิษฐานบำเพ็ญบุญแก่เขาให้ลูกตั้งจิตอธิษฐานตัวจิตอธิษฐานเนี่ยนะโอ้เสียแก่เขาหายพอก็น่าเสียมันไปต้องพอแล้วพอที่โต๊ะคุณยาพ่อหูแล้วว่าลูกสิแก่เขาสิว่าสิมารับท่านแหละสิมาเอากองแก่ของลูกก็เลยจะกลับมาจากภพของเปรตเดินทางระหว่างทางจากภพของเปรตมาเจอกับพระเจ้าปัญจสิปัญจสิก็ถามเจ้าเป็นผู้ใดคือผู้หายแท้เจ้าเป็นจะไปยังใดมาจังใดเล่าก็เลยบอกประวัติให้ฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยผมเคยเป็นเศรษฐีในเมืองอังกุระแต่ว่าขณะที่ผมเกิดเป็นเศรษฐีเกิดเป็นคนเนี่ยผมไม่เคยให้ทานรักษาศีลภาวนาผมไม่เชื่อเรื่องหกบาปบุญคุณโทษพอผมตายไปผมไปเกิดเป็นเปรตผมไปเกิดเป็นเปรตวันนี้ทราบข่าวโดยในโดยการตั้งจิตอธิษฐานของลูกๆว่าจะทำบุญอุทิศให้ผมก็เลยจะไปรับทานเพื่อให้พ้นจากความเป็นเปรตผมจะได้พ้นจากสุขทุกข์ทีพระเจ้าปยาศีแมนอยู่บ่พระศีแมนอีหลีบ่ขันเจ้าได้จังได๋มาบอกกันนี่เด้อว่าซั่นว่าบอกกับเปรตพระเจ้า
จ้าปายาสีไม่ค่อยเชื่อนะเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องของบาปบุญคุณโทษมาเจอเรื่องนี้ก็เลยคุยกันขณะเจนได้ขอสิมาบอกมันมีอิหลีบอเราสงสัยพระราชาที่สงสัยว่าทำบุญตัวบุญมีจริงหรือเปล่าการทำบุญเนี่ยผู้ตายได้รับจริงหรือเปล่าเราที่สงสัยตลอดเราเสียเสือพอเรามาเห็นเนี่ยเราก็มาคุยกันพูดกันก็ตกลงกันอังกุลเปตก็จากไปบ้านสิไปรับเอากองบุญลูกก็ให้ท่านอยู่7,000ขึ้นไปไงแต่ว่าคนที่มากินมาทานคนที่มากินบ่มีมาท่านเด้มาเอาอย่างเดียวโอ้ขันไปพูดตามภาษาแขกเนาะมันบ่ธรรมดาเด้แขกขอท่านมันก็หลายบ่แขกกินมันบ่พวกที่ชอบกินเหล้าเอาวงเหล้ามาตั้งเลยพวกเกลียนการพนันออฮิโร่มาตั้งเลยทั้งกินทั้งเล่นขณะที่กินที่เล่นอยากจะกินอะไรก็ไปหยิบเอามากินจากโรงทานจากโรงแขกน่ะแต่ไม่มีใครคิดว่าโอ้ยอาหารเหล่านี้แซ่บเนาะลูกเศรษฐีนี่ทำให้เศรษฐีขอให้เศรษฐีเจริญเด้อบ่ว่าจักคนมันกินเมาแล้วก็ไปเยี่ยมกินก็มันจะบังอาการคนเมาบ่กินเอ้ยแค่มันขี้ให้ปานนี้ก็ไม่เหตุเตี้ย มันไม่ได้ถามหาเลยดิคือทำบุญกับคนทุศีลน่ะไปทำบุญกับคนทุศีลมันไม่ได้บุญบุญไม่สำเร็จเหมือนการแก่ทำอยู่7 วัน 7 คืนอังคุลเปตมารอรับไม่มีใครอนุโมทนาสาธุการให้เลย7 วัน 7 คืนทำจบเล่ากันยางก้มหน้าตุสุเมื่อสื่อเป็นเปตเมื่อคือเก่าโตดำคิงมิงเมียคือเก่าบ่ได้บุญมีแต่ว่าลูกกูเฮ็ดบุญบ่เปลี่ยนบ่ทอลูกได้บ่นี่สมนำหน้ากูเนาะสมัยกูเกิดเป็นคนเงินก็บ่อึดบ่อยากบ่สอนลูกให้เฮ็ดบุญบ่สอนลูกให้กินเป็นท่านเป็นบ่สอนลูกให้รักษาศีลภาวนาเป็นสอนตะลูกให้ขี่ที่เขาเสียดีกระด้าเขาสมน้ำหนักกูบ่ปันใช่เจ้าของกับโปแต่งข้อเขาเจ้าของในใหญ่บันโปแต่งข้อเขาเจ้าของกูจะบอกโปแต่งข้อเจ้าของขณะมีชีวิตอยู่ไม่เหตุทานเองไม่รักษาศีลเองไม่ภาวนาเองข้อเขาเจ้าของกับบ่มีบันนี่เรามาเนี่ยมานั่งปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใหญ่เรากำลังมาเหตุห่อเขาเจ้าของนี่ห่อข้าวเทวดาบอกว่าเนี่ยเขาไม่เห็นอยู่เนี่ยถ้าเราทำบุญบ่อยๆรักษาศีลบ่อยๆภาวนาบ่อยๆทำด้วยตัวเองแล้วไซเราจะไปปาถนาอะไรกับลูกกับหลานเขาเป็นเงิดมันได้อย่างผัวก็จะเป็นเงิดลูกก็จะเป็นเงิดหลานก็จะเป็นเงิดตายไปจะเป็นเงิดมันมึงสิแก่ให้กูบ่แก่ให้กูก็สร้างมึงกูบ่ถาวดอกกองแก่กูสิบ่ได้ไปห่อเขากูมีตรงต้นอยู่แล้วทานกูทำไว้แล้วศีลกูทำไว้แล้วภาวนากูมีไว้แล้วจิตใจของกูขาวบริสุทธิ์ก่อนตายเราคิดถึงเองแล้วใจของเราบริสุทธิ์แล้วกายของเราบริสุทธิ์แล้วใจของเราบริสุทธิ์แล้วเรื่องยังสิมาถากองแก่แกมันยากห่างเธอ3 ปีต้องแก่ให้สิมาถาอยู่บ่ถาวอมูเจ้านะถามความจริงเจ้าของมันก็รู้แก่ก่อให้พัว3 ปีหาปีพัวสิถาเอาบ่ไปดึงเข้าไว้เฮ็ดหยังตายปุ๊บแก่ให้ปรับบุญตัวดีบ่ดีบ่ต้องแก่ห่อเขามีไปแห้งนั่นมาทำบุญให้ทานรักษาศีลเป็นห่อข้าวของเราเองทำบุญสร้างวัดว่าอารามนี่ไปสร้างวิมานไปถ่ายเจ้าของอยู่พุ่นเดี๋ยวนี้เฮามาสร้างวัดสร้างวานมาสละที่ดินสร้างวัดเราแจ้งว่าเราไปซื้อที่ดินไปแล้วเฮามาสร้างศาลาให้วัดพูนวิมานเฮาถ่ายแล้วเฮามาให้ทานให้ท่านเนี่ยพูนทรัพย์สมบัติอยู่ความเป็นเทวดาเสือผ่าเสือแพ้มันถ่ายอยู่พุ่นแล้วขอน้ำซ้ำปลามันถ่ายอยู่พุ่นหมดแล้วมันสิมาทายังเข่าแก่เฮ้ยถ้ามันข่อยบ่เงิดได้เข่าแก่แก่บ่แก่ก็สร้างมันสิแก่บ่แก่ด้วยกว่ามีแต่ข่อยสิไม่เฮ็ดฮอของข้อของเองนั่งอยู่นี่เฝ้าเฮ็ดฮอเขาเจ้าของมันใหญ่อย่าไปสร้างความมั่นคันกูตายแก่ก่อให้กูได้อีหลาอย่าไปว่ามึงบ่ต้องแก่ขอหากูก็แล้วกันมึงมีตอนนี้เงินมีเท่าไรเอามากูสิเบียดบุญกูสิไปปั่นฮอเขากูข้ามึงอยากเฮ็ดบุญเฮ็ดกูเฮ็ดแต่ตอนกูเป็นๆอยู่นี่มันนี่กูสิพาไปสร้างวัดมันนี่กูสิพาไปเฮ็ดท่านมันนี่กูสิพาไปรักษาศีลเปียดฮอเขาเงินทองของข้ามันเอาไปนำบ่ได้บุญยกรรมที่เราทำอยู่ตอนเนี้ยๆๆแหละมันจะพาเราไปมือหนึ่งไปแปลธรรมบทพอหรือเมธกะเศรษฐีโอ้ยบทธรรมบทพระปฏิปิฎกสอดแจ้งพอดีได้มั้ยไงเนี่ยบ่ได้นอนดอกมูเจ้าก็ซ้ำๆเบิ่งว่าเมนทกะเศรษฐีเป็นเศรษฐี
เมียนทกะเศรษฐีเป็นเศรษฐีพอดีเนี่ยในสมัยนั้นน่ะในสมัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแข่งขันกันสร้างวัดได้มั้ยไงเมียนบ่นางวิสาขากับสร้างวัดเมียนบ่อนาถบิณฑิกะกับสร้างวัดเมียนทกะเศรษฐีก็เหมือนกันได้ยินว่าอานิสงส์การทั้งสร้างวัดนี่มันดีเมียนทกะเศรษฐีก็สละเงินทองของตัวเองไปสร้างกุฏิถวายพระทราบว่าอานิสงส์ในการสร้างกุฏิถวายพระของเมียนทกะเศรษฐีนั่นน่ะอานิสงส์ของการสร้างกุฏิทำให้กุฏินั้นไปเป็นวิมานรอท่าอยู่บนฟ้าเป็นร้อยฐานทั้งสวรรค์พุ่นร้อยองค์ลงฐานเดี๋ยวนี้ข้าเราเคยสร้างวัดสร้างกุฏิก็นำบ่อสร้างกุฏิน้ำบ่อก็สาราพูดมันถาเฮาแล้วยุพบหนาพุ่มหนาพุ่นพี่แต่ว่าเฮาสิไปได้บ่บัดนี้เฮาสิไปเอาได้บ่ข้าสว่าหมู่เจ้าสิแปได้หมู่เจ้ามะห่วงเขาแจกอยู่หมู่สิได้ไปบ่ล่ะเออการสันตติของดวงกิจตายปุ๊บมันไปปรับเด้ขันยังสิมาหัวคองก็แจกอยู่ตายไปสิมันนางถาลางเจ้าของมึงบ่แจกคอยกูบ่ไปหัวมึงดอกกูสิมาจกตับมึงกูสิมาจกไตมึงกูสิมาเขบกอกมึงกูสิมาเข่าชิงมึงกูสิมาเข่ามึงใส่มึงให้หม้อให้ใส่หม้อว่าแม่ไงมึงอยู่ได้เสียต้องไปบังสกุลให้แม่เดี๋ยวก็เป็นถูกไม่ได้ก็เป็นถูกนั่นบ่เศร้าเสื่อมแม่ไงเรื่องมึงถ้ามันไม่ถึงที่สุดอย่าให้มันเป็นจริงๆมันเป็นได้มันเป็นจริงได้ไงแต่ว่าเป็นจริงในหมู่คนที่ลุ่มหลงเหมือนกับอังกุลเปตที่ไม่เคยเชื่อแล้วก็ลุ่มหลงอยู่ในการหมกมุ่นอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเฮ้าเนี่ยมันถอดได้แล้วป่านนี่เราถอดได้แล้วเรารู้ได้แล้วเราไม่ไปสนใจหมกมุ่นเราสร้างทางของเราเราสร้างหอข้าวของเราเดี๋ยวนี้เด้อผ้ากันปั่นเขาเจ้าของปั่นจังไดตื่นเสามาให้ท่านอยู่ตะละวันรักษาศีลอยู่กับพี่วินวีดประจำวันมันภาวนาหาเหตุหาผลใส่กับพี่ประจำวันอยู่ให้มันได้นิดนิดน้อยน้อยหาเหตุหาผลบ่ใส่อารมณ์บ่เป็นคนเจ้าอารมณ์ขันมันบ่ถือใจหาเหตุว่าเป็นยังบ่ถือใจมันบ่ถือใจพออีหยังพอเขาเอาใจเขาโผดตีเขาอยากได้หลายโผดตีเขามีความโลภหลายโผดตีแต่ละมือเป็นนักเขาเรียกมาสำเนียงมันบ่ถือใจเขาจังเห็นเขาจมเห็นเขาเฉียดแม่นบอกมุจเจ้าคันพัวไปหาเงินมาได้10บาทก็จบมีเขาคันเขาหามาได้หลายยิ้มปุ่ยปุ่ยคันมื้อนี้เขาหาว่าหน่อยนาบูเทพเซฟมันเป็นจังซั่นเขาเอิ้นว่าคนไร้เหตุผลทุกอย่างมันต้องมีเหตุมีปัจจัยเป็นอิทัปปัจจยตาคันเฮามองว่าปุ๊บมันมีเหตุมีปัจจัยมีผลเพียงแต่เรามองว่าเออวันนี้เราได้เท่านี้บ่เฮาได้เท่านี้เฮาก็กินเท่านี้เนาะเฒ่าเนาะมื้อนี้หลายๆเนาะเฒ่าอยากกินหยังพิเศษบ่อ่ะกินมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติวันวันหนึ่งมันจะได้เท่ากันมันไม่ได้มันต้องมีการที่มันจะสับประโยคออกไปแต่ถ้าหากว่าเราใช้ปัญญาเราพินิจพิจารณาเหตุผลกับชีวิตประจำวันให้ได้เราก็จะมีความสุขแล้วก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเคยได้ร้อยต้องได้ร้อยตลอดเคยได้พันต้องได้พันตลอดก็ต้องบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นเองบางวันก็ได้50บางวันก็ได้100ถ้าไปครัวบอกหอยห้างเดียวก็ได้2หน่วย1ดอกเนาะบางมือก็ได้เต็มกระตาเห็นบ่แต่ถ้าหากเรามีความพอใจในสิ่งที่มันได้ว่าเออมันได้แค่นี้ก็ดีแล้วดีกว่าไม่ได้เราได้แค่นี้เราก็กินแค่นี้มีความพอใจอยู่กับความเป็นอยู่นั่นน่ะมีความพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่นั่นสิ่งที่ได้อยู่นั้นในแต่ละวันโอ้ยชีวิตจะมีความสุขหลายแล้วมากว่าไม่ใหญ่นั่นหมายความว่าเราปล่อยวางคือเราใช้ชีวิตแบบพุทธะรู้ตื่นเบิกบานพินิจพิจารณาปัญหาแต่ละวันให้ได้เข้าใจปัญหาแต่ละวันให้ได้พอใจกับสิ่งที่มีให้ได้สันตุถีคือความสันโดษสันตุถีคือความพึงพอใจอย่ายึดมั่นถือมันบ่เคยได้เท่านั้นต้องเท่านั้นตลอดหรือต้องไปดันให้มันได้มากกว่านั้นตลอดนั่นแหละตัวทุกข์อยากบอกตัวให้เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นมือใดเดี๋ยวเขามีความพอใจกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่เนี่ยใส่สิ่งที่เขาเป็นอยู่เนี่ยให้มีความสุขกินเท่าที่ได้ใช้เท่าที่มีนั่นแหละความสุขมันจะเกิดขึ้นไปไงเอ้ยบัดนี้ล่ะบัดมุจเจ้าสิมีความสุขบรรปลายของชีวิตได้ฟังบ่ครัวให้ฟังบัดนี้ล่ะมันสิเฒ่ายึดมันถือมันมันสิคลายความกำหนัดทุกบัดนี้ล่ะสิสบายใจลองเอาไปใส่มึงเด้อคือความบ่ครัวเนี่ยเริ่มแต่มื้อนี้ไปบ่ยึดมันถือมันเขาหาไม่ได้สำเร็จเขาก็สิพิจารณาใส่เท่านั้น
แต่ว่าเฮาต้องพยายามสาวหาสาเหตุหาปัญญาว่ามันมีปัญหาอีหยังมีอุปสรรคอีหยังแก้ไขซอยกันแบบใดทุกอย่างจังสิบ่มีความทุกข์ต่างคนต่างแก้ต่างคนต่างซอยกันต่างคนต่างทําซอยกันอย่าไปขัดกันแรงแงงนะเขาเอิ้นอย่าเป็นตะฝากระแตไล่ขัดเลยหาเหตุหาผลหาความเป็นจริงหาความถูกต้องไม่ใช่ความถูกใจวางความถูกใจไว้บางขณะเอาความถูกต้องขึ้นมาก่อนเอาเหตุเอาผลขึ้นมาก่อนความถูกใจอย่าเอาความถูกใจมาก่อนแล้วจะเอาเหตุเอาผลมาที่หลังมันทะเลาะกันย้อนทั้งสั้นล่ะมันบ่ถูกใจกูมันจะหืออย่างเดียวกูบ่เงิดเลยบ่ถูกใจกูหืออย่างเดียวทั้งที่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันดีทั้งที่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นประโยชน์นะถูกต้องดีมีประโยชน์แต่ไม่ถูกใจฉันนี่ฉันมีอำนาจอยู่ในมือฉันนี่หืมคำเดียวทะเลาะเว้ยหนาง่ายเป็นแถบๆนั่นไม่ใช่เนาะคนฉลาดก็ไม่ยอมแพ้คนฉลาดก็ต้องหาวิธีหาเหตุหาผลเท่าไรหาเหตุหาผลก็ค่อยเป็นไปเหตุไวมาสร้างไวเหตุไวทำไวแก่จิตแก่ใจเหตุห่อเขาอรหันต์ให้มันถึงเด้อเหตุให้มันเห็นก่อนห่อสิตายเด้อแต่ยิ้มปุยๆว่าโอ้ยตายคนไม่กูสิตายแสบตายนัวมีความสุขศีลกูก็เลยรักษาแล้วท่านกูก็ได้ให้แล้ววัดกูก็ได้สร้างแล้วลูกเต่าเล่าล้านเขาก็มีอนาคตมาตลอดหลักแจ๊กกูสิห่วงยังกูไปก่อนเด้อเออได้ห่อเขาหน่อยไปอลาโดดพูดไปอยู่เวียมันว่าห่วงสู้ดอกกูไม่ได้เงินสู้ดอกกูไปก่อนกูมีมัดถูกแอ่งร้อยองลองไปหลบปูนไปอยู่ทั้งสวรรค์เขาสั่งไปหรือไหมร้องลงญี่ปุ่นไหมเออเปิดอีเติ้ลญี่ปุ่นแล้วให้ไปยังสั่นเลยต้องมาว่าเนี่ยมานังขาเฮ็ดอุสุเนี่ยมาแล่งเคาะฝาเคาะเฮียนใจมึงบ่ให้เขากูกินมึงบ่แก่เขาให้กูมึงให้ทานละโมทิศให้กูอีหามึงนี่กูสิสาบแซกมึงว่ามึงเก็บทองเด้อเออบ่ว่าผู้อยู่บ้านไปรู้ไม่ใส่หม้อกะแม่ใหญ่มึงอย่าแม่ใหญ่มึงบ่ยอมแม่ใหญ่มึงตกไปสักกระทานจะเอาสินใหม่อันนั้นมันก็เป็นเรื่องต่ำๆเนาะมันเป็นเรื่องต่ำๆลอยๆแต่ว่าความเป็นจริงขณะที่เรามีชีวิตเราทำให้เราสูงได้ด้วยการรักษาศีลให้ทานภาวนาเป็นเบื้องต้นถ้าหากว่าเราเนี่ยสั่งสมบารมีไปจนถึงความเป็นพุทธะหนทางแห่งความเป็นพุทธะหนทางแห่งความพ้นที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้ถึงที่สุดได้ก็คือทำสิบประการหรือเรียกว่าบารมี30ทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานะเมตตาอุเบกขาจำได้บ่แม่ใหญ่ทานก็คือการให้ทานเจ้าเห็นอยู่นี่แม่นบ่จังพอเวสสันดรทานหยังทานลูกทานเมียทานสมบัติทานสร้างทานมาทานเกียรติทานมึดเกี่ยงมินลินบ่เงิดทานหดดวงตานั่นทานศีลก็คือรักษาในสัจจะที่เองถือไว้ศีล5ศีล8ศีล10รักษาเอาไว้เนคขมะก็คือการออกมาจากบ้านมาบวชช่างคิดช่างใจก็มาบวชที่ภาพเนี่ยเป็นเนกขัมมะออกจากเงื่อนมาจรมากมาปลดปล่อยว่างมาเลี้ยนหลู่สิ่งใหม่กลับขึ้นไปพยายามไปปลดจิตปลดใจของอ่อนคานศีลเนี่ยคำว่าปัญญาปัญญาก็คือรู้เหตุรู้ผลเหตุอยู่ไหนมีเหตุมีผลอย่าไปหลงให้เอาเหตุเอาผลไปจับแน่ว่าสิ่งใดควรบ่ควรแมนหรือบ่แมนใช่หรือบ่ใช่เนี่ยปัญญาแก้ไขปัญหามีปัญหาขึ้นมาแทนที่จะไปโวยวายไปทะเลาะกลับมานั่งแก้ปมดีกว่าว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรช่วยกันทำช่วยกันแก้แทนที่จะโวยวายก็เป็นคนใจเย็นเขาเรียกว่าปัญญาวิริยะก็คือความเพียรพยายามที่จะทำให้ได้ความเพียรนี่เพียรพยายามที่จะให้ทานเพียรพยายามที่จะรักษาศีลเพียรพยายามที่จะภาวนาเพียรพยายามที่จะออกมาเนกขัมมะให้มีความเพียรอยู่ตลอดเจอปัญหาอุปสรรคในการทำก็ให้มีความเพียรความแกล้วกล้าที่จะไปให้มันได้ตั้งไว้วิริยะนี่ขันติความอดทนเจอเสียงที่ไม่ดีเจอภาพที่ไม่ดีเจอการกระทำที่ไม่ดีก็อดทนได้ฟังสิ่งที่พอใจไม่พอใจก็อดทนได้เห็นสิ่งที่พอใจไม่พอใจก็อดทนเนี่ยเขาเรียกว่าขันติต่อคำพูดของคนอื่นขันติต่อคำเยาะเย้ยถากถางของคนอื่นขันติแต่ต่อความเป็นได้ความเป็นไม่ได้ของตนหรือของคนอื่นอดทนเนี่ยขันติมีอย่างอีกบ้างทานศีลเนกขัมมะปัญญาและขันติสัจจะ
สัจจะความจริงสัจจะก็คือสิ่งที่เราตั้งมั่นสัจจะก็คือเราพูดยังไงทำอย่างนั้นนะคิดยังไงทำอย่างนั้นตัวสัจจะรักษาไว้ความจริงตัวนี้อธิฐานะก็คือการตั้งจิตอธิษฐานให้มันมั่นตั้งมั่นไว้ว่าเราจะทำคุณงามความดีเราจะให้ทานเราจะรักษาศีลอยู่ตลอดแล้วก็ทำให้ได้ตลอดตั้งมั่นอยู่ตลอดตื่นเช้าขึ้นมาลำลึกนึกถึงความตั้งมั่นสิ่งเหล่านี้ไว้เมตตาให้ความรักความสงสารต่อสรรพสัตว์อย่าไปเกลียดเขาชั่งเขาเมตตาเขาให้อภัยเขาแล้วก็อุเบกขาความวางเฉยซื่อๆเมาไปยึดมันถือมันยังเกือบแข้งใจมากไม่เราใช้ชีวิตตามทางของพวกเราเราใช้ชีวิตตามทางสวรรค์ของพวกเราแล้วเราคิดว่าสิ่งที่เราทำนี่ถูกต้องแล้วเฮ็ดไปแบบใจเย็นๆสบายๆยิ้มปุยปุยเห็นเขาบอกผื่นยางไปโอ้ยกูเลือดตนสูดเด้แต่มันสูบปึกหนาสาโหดเขาเห็นความดีก็มาบอกผื่นเขาเนาะสูนี่เนาะว่าสันสูจะตกโลกละอีหลาเด้อแทนที่สิเป็นดาเขาปุ่งปุ่งมาดาเขาเดินบอกเลือดตนเขาอยู่ต่างหากนั่นเขาเรียกว่าหนทางที่มันถูกต้องต้องเป็นอย่างนั้นเอาละน้อมใหญ่ๆเนาะเบิ่งส่งเราข่อยก็อยากกลับบ้านมูเจ้าก็สิอยากกลับบ้านซ้ําๆเบิ่งต่างฝ่ายก็ยังอยากกลับบ้านแล้วจังติดตามทางวิทยุก็แล้วกันได้มันใหญ่เด้อฮอดที่ได้นอกคืนบ้านเฮาเนาะ89เมกะเฮิรตซ์ฮอดอยู่เนาะเออคันมันบ่ฮอดก็ฟัง102เด้อ102 2ถึง4ทุ่มคืน102ตั้งอยู่บ้านเฝาเฮานั่นบ้านเฝาตำบลเฝานั่นคืนนึงอยู่หั่นอาตมาว่าบ้านเฮาถึงหลายคืนดีบ่ดีถึงหมดทุกคืนที่เรากู้เฮ็ดอยู่นี่แต่ว่าคลื่นหลักๆคือคลื่น89ตลอด24ชั่วโมงคันบ่ได้ฟังคลื่นนั้นได้ฟังคลื่นนั้นน่ะดีได้ฟังอาจารย์ใหญ่ตลอดคันมันฟังบ่ได้อีหลีคันคลื่น89มีปัญหาหมุนไปอีกคลื่น 91.25 คัน 91.25 บ่พอฟาดไป102ข่อยกำลังสิควบคุมสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยไว้ในมือของข่อยเดี๋ยวนี้ในช่วงเวลา 2-4 ทุ่มอาตมาว่าสิบังคับให้โยมฟังแม่หมุนไปไซส์ช่วง2ถึง4ทุ่มเห็นได้ยินเสียงอาตมาโหลดฟังบ่ฟังก็ต้องฟังนั่นแหละเขาเรียกว่าบังคับให้ฟังแต่ว่าเปื้องเปื้องเนี่ยล่ะมีไงอยู่บ่อยู่ปีหนึ่งปีหนึ่งตกปีละ 300,000 400,000 บ่ได้วัดกับบ่ได้สั่งไม่เห็นตามอันแนวมื้อนี้แต่ว่าดีใจนะอาตมาก็ดีใจว่าเกิดมาชาตินี้หันเขาด่าพระคู่ว่าบักหนาหมาพระคู่สิดีใจว่าถึงกูเป็นหมากูเป็นหมากุมภะโคสกะพุ่นเด้อเป็นมาเทพบุตรก็ได้ยินมาหมากุมภะโคสกะมาเทพบุตรนะเดี๋ยวสิมาบอกให้ฟังมือหลังเด้อคันเขาด่าว่าเฮาเป็นหมาคันเขาว่าอีหนาหมาเฮ้ยมึงว่ากูเป็นหนาหมากูก็หมากุมภะโคสกะพุ่นเด้อหมาเทพบุตรพุ่นเด้อกูบ่ได้เป็นหมาขี้เหี้ยนเด้อแล้วเป็นไงเด้อคันเขาด่าเขาว่าหมานี่หมาคือเขาเป็นหมาเทวดาเขาเอิ้นนี่มันเป็นหมาธรรมดาหรือหมาเทวดานะเอาท้ายที่สุดเป็นไงเด้อญาติโยมคณะอกสนญาติโยมทุกท่านทุกคนท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระสัทธรรมเทศนามาพบปะวันนี้อาตมาภาพก็ขอให้คณะสถาญาติโยมญาติธรรมทุกท่านที่เดินทางมาร่วมกันประพฤติวัดปฏิบัติธรรมในวันนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญประสงค์สิ่งใดก็ได้ตามความมุ่งมั่นปรารถนาจงทุกประการเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้